ครั้งนี้ขยับไปที่นักร้องสาวเสียงดีอย่างโบกี้ไลออนนะคะที่ถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะเป็นนักร้องเสียงเพราะแต่พอได้รับบทบาทใหม่ค่ะให้ภาคหนังเรื่อง The Little Mermaid เนี่ยก็ถูกวิจารณ์สนั่นตั้งแต่ยังไม่ได้รับชมผลงานกันเลยค่ะหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวว่านักร้องสาวเสียงดีอย่างโบกี้ไลออนจะมาพากย์เสียงไทยให้กับตัวละครแอเรียลในภาพยนตร์เรื่อง The Little Mermaid เวอร์ชันคนแสดงนะคะก็กลายเป็นว่าเกิดกระแสดราม่าเลยค่ะในทำนองว่าทำไมถึงไม่เอานักพากย์มืออาชีพมาทำงานตรงนี้ซึ่งท่ามกลางกระแสดราม่านะคะสาวโบกี้เขาก็ได้ออกมาร่ายยาวค่ะโดยเปิดใจบอกว่าขอบคุณและก็เข้าใจในทุกความเห็นต่างในเรื่องของการแคสคนพากย์ในครั้งนี้โบขอน้อมรับทั้งหมดไว้ด้วยใจทั้งนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าเธอได้รับโอกาสในครั้งนี้จากการแคสแล้วก็เชื่อใจในทีมงานว่าได้เลือกในสิ่งที่เหมาะสมแล้วล่ะค่ะ